ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีคุณแม่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะคะออกอากาศทาง Facebookไลฟ์อยู่ตอนนี้แล้วก็ YouTube นะคะถ่ายทอดสดจากเสถียรธรรมสถานค่ะวันนี้ต้องขอโทษนะคะที่เราเข้ารายการกันช้าเป็นเพราะคุณแม่เองแหละเหนื่อยมากไม่ใช่กิจกรรมเยอะมากเลยเปล่าไม่ได้เหนื่อยเพราะทำงานเหนื่อยเพราะรับแขก แล้วก็สงสัยต้องวิเวกแล้วไม่รับแขกเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงอะที่เราในฐานะของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนาะแต่ละคนมันก็มีประเด็นมีมิติที่จะทำให้พวกเรามองกันลึกๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้ามองดูเด็กคนหนึ่งในงานของเราที่อยู่ในฟิล์มที่เขาพูดแบบเขาเป็นไม่ชีเด็กเลยอ่ะเขาก็พูดแบบเด็กอ่ะสุดถ้าเราดูอย่างคนที่เข้าใจว่าเด็กพูดเราก็จะรู้สึกเอ็นดูแต่ถ้าคนดูบอกว่าโอ้ทำไมทำฟิล์มแล้วเอาคนที่พูดอย่างนี้มาพูดไม่เห็นคมเลยมันก็จะกลายเป็นประเด็นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เราคิดอะไรสำหรับคุณยายแล้วเมื่อวานนี้มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่เฉพาะเมื่อคืนนี้ตลอดการมีเสถียรธรรมสถานเราไม่เคยว่างเว้นการที่จะมีคนที่จะเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหายเหนื่อยก็คือคนทุกคนเปลี่ยนแปลงได้หมดแค่มานั่งคุยกันถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเหนื่อยที่จะทำงานอะไรที่มันหลวมๆแล้วมันไม่เข้าถึงแก่นที่จริงถ้าทุกคนมาแล้วทุกคนขัดเกลาตัวเองหมดอยู่กันเลย1เดือนเอาออกไม่เกิน3วันเดินเบาขึ้นไม่เกิน7วันตัวตนเล็กลงไม่เกิน27วันอาจจะเห็นเลยว่าอะไรที่มีอยู่เนี่ยแค่ปล่อยมันเท่านั้นแหละไอ้ที่จะต้องมานั่งแบบเขาเรียกพูดกันซ้ำมันไม่ได้วางถ้าเตือนแล้ววางมันจะจบแต่ถ้าซ้ำแล้วมันวนอย่างเงี้ยมันจะขุ่นอยู่ตลอดเวลาคิดต่อคิดไปเรื่อยมันปรุงแต่งอยู่แล้วล่ะคือการพูดมันคือการปรุงแต่งอันนี้พูดแบบผ่าตัดเร็วเลยนะเพราะรู้ว่ามีคนที่ต้องผ่าตัดอยู่ตรงนี้ด้วยทุกครั้งที่ถูกพูดมันจะเขย่าสุดพอน้ำมันตกตะกอนมันก็เขย่าอีกพอไปวางนิ่งๆมันตกตะกอนแต่มันไม่ได้ดึงตะกอนออกเมื่อใดที่มันไม่ได้ดึงตะกอนออกพอมันถูกเขย่าอีกมันจะฟุ้งอีกเวลาที่มันฟุ้งขึ้นมามันก็มัวมันก็มองอะไรไม่เห็นทีนี้หน้าที่ของพวกเราคืออะไรคือต้องทำให้สิ่งที่มันแยกได้แล้วคือจริงๆเบสิกเขาก็ต้องคุยแหละแต่พอคุยแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยกลับไปสู่ความสงบได้ยังไงก่อนแล้วพอกลับไปสู่ความสงบแล้วมันเห็นแล้วว่าในน้ำขุ่นเนี่ยมันมีความใสอยู่ในน้ำขุ่นเนี่ยสมมติว่าต้องเอาน้ำขุ่นมาให้คุณแม่อันหนึ่งอะในความขุ่นเนี่ยมันมีความใสอยู่แต่มันไม่เห็นเพราะมันถูกเขย่าอยู่เข้าใจภาพไหมมันจึงไม่ได้ตกตะกอนทีนี้พอคุยแล้วเขย่าแล้วเข้าใจแล้วมันต้องให้เวลานิ่งๆเหมือนกันงั้นเวลาในทุกเช้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะพยายามให้อยู่กับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนิ่งๆพอเราเห็นเลยว่าจังหวะที่มันเริ่มกอดเป็นตะกอนออกไปข้างล่างเนี่ยมันเห็นว่าในความขุ่นมีความใสอันเนี้ยคนที่พอมีปัญญาอยู่บ้างจะเห็นเองเห็นด้วยตัวเองก่อนมันรู้สึกศรัทธาในตัวเองว่าเฮ้ยเวลาที่มันปล่อยมันนิ่งๆโดยที่เราไม่ต้องไปแบบขว้างทิ้งอ่ะเพราะเวลาคุยมันเหมือนฉันอยากเอาออกมันก็ถูกเขย่าแต่พอมันถูกแบบจังหวะของการตามดูลมหายใจก็ได้
กายอยู่นี่ใจอยู่นี่เราเห็นตะกอนมันกลับไปรวมตัวกันคราวนี้คนที่เคยฟุ้งเนี่ยเริ่มมองเห็นว่ามันมีความใสอยู่อันเนี้ยสำคัญมากสิ่งเนี้ยที่เราจะต้องไปให้ถึงกันแล้วถึงมากที่สุดของปัญญาคืออะไรคือเวลามันมองเห็นตะกอนมันนิ่งมันตกลงไปมันอยู่ในขั้นของกำลังของความตั้งมั่นมันเป็นสมาธิพอมันเริ่มตั้งมั่นเราดึงตะกอนออกไขก๊อกเอาตะกอนออกไปเลยมันจะเหลือแต่ความใสแม้ถ้าจะมองว่าการเยียวยาเนี่ยมันจะมี3ขั้นตอนตอนนี้พูดเลยนะคะคือที่คุณแม่ยิ่งเหนื่อยเนี่ยคุณแม่ยิ่งต้องคั้นกะทินะเพราะมันไม่มีเวลาฟังเวลาคนมาแล้วเนี่ยพุ่งเข้ามาเลยไม่มีเวลาฟังเนี่ยแล้วก็จัดเวลาให้ไม่ได้เนี่ยบางทีก็ต้องหามือรองฟังไปเราก็ต้องดีท็อกมือรองเราด้วยต้องเอาออกต้องสอนนี่สอนแบบทุกระดับแล้วนะเรื่องแรกคือการคุยที่มันไม่เชื่อเฉือนกันเนี่ยมันเป็นศีลการเปิดให้คุยกันเนี่ยแต่ต้องไม่เชื่อเฉือนกันนะไม่ใช่คุยแบบชี้ถูกชี้ผิดไม่เขาเริ่มแล้วให้คุยกันต้องคุยกันอย่างมีศีลพอช่วงเวลาถ้าเราเห็นเลยว่าเราลุกขึ้นมาเวลาไหนที่เราเคยแบบไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยไม่เคยมองอะไรที่เห็นแง่งามของตัวเองเลยมันจะเริ่มสงบลงเป็นสมาธิเริ่มสงบลงคราวนี้ปัญญาคือเอาออก3ครั้งและอย่างเงี้ยหายขาดแต่ต้องให้โอกาสตัวเองให้เวลาอ่ะก็ปุ๋มเคยซึมอ่ะเป็นอย่างนี้เปล่าล่ะเป็นเยอะเลยค่ะลองดูแล้วก็ไม่ให้เวลาเพราะต้องการเดี๋ยวนั้นเนี่ยเขาเคยซึมรัญญาก็เคยซึมแล้วหนีด้วยหนีแล้วก็จมด้วยนะคะลองเล่าตัวเองสิก็จริงๆเป็นคนใช้อารมณ์กับทุกอย่างใช้อารมณ์เลยอารมณ์ทุกอย่างคือการใช้อารมณ์โดยเฉพาะเวลาเป็นนักแสดงด้วยนะพอมาทำงานเบื้องหลังก็ยังคงใช้อารมณ์อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานเบื้องหลังลาออกตั้งแต่วันแรกอะค่ะวันแรกพูดคำว่าลาออกไม่อยากทำเวลาที่เราทำอะไรด้วยความไม่อยากทำแน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความทุกข์เราก็จะไม่มีความสุขไม่ว่าจะทำอะไรผิดไปหมดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมเราไม่ไปอยู่ตรงอื่นที่คนอื่นเขามีโอกาสเขามีความสุขเขามีอำนาจเขามีคำไม่ต้องทำตามใครอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหนีก็คือเป็นวิธีการที่ทำให้มันจบแล้วก็จะไม่ทำแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยในที่สุดคือไม่ทราบว่าด้วยอะไรเหมือนกันก็คือจะต้องอยู่ตรงนี้ค่ะมา35ปีแล้วยังไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ยังวนเวียนอยู่ในวงการแสดงกำกับละครเป็น acting coach เล่นละครตอนนี้เล่นละครเวทีอยู่แต่ว่าวันนี้พอเราเดินทางมาถึงจุดที่เราต้องวนอยู่กับที่เดิมแล้วมันหาทางออกไม่ได้หนีก็ไม่ได้แล้วอะแต่เราไม่อยากทุกข์ละเราไม่อยากหงุดหงิดเราไม่อยากจิตตกเราไม่อยากเป็นคนที่เกลียดตัวเองเกลียดการกระทำของตัวเองเกลียดอารมณ์ตัวเองเกลียดการควบคุมไม่ได้ก็เลยหยุดอยู่เฉยๆในประมาณสักปีนึงไม่ทำอะไรเลยค่ะไม่ทำอะไรเลยนะคะต้องใช้คำว่าไม่รับงานไม่ออกงานสังคมไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปทำงานใหม่ความนิ่งนั้นมันยังอยู่แต่มันแปลกใจตัวเองตรงที่ว่าทำไมมันนิ่งอยู่ดีๆมันก็ได้เรียนรู้จากความนิ่งของตัวเองซึ่งเราไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าความนิ่งนั้นสอนตัวเราว่าอ้อนิ่งแบบนี้มันมีความสุขกว่าไม่นิ่งตอนนั้นไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นธรรมะบอกตรงๆคือเป็นคนที่ใช้อารมณ์มาตลอดเวลาจนปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็คือให้ธรรมชาติสอนเราเสมอวันนี้ก็คือไม่ได้ดีที่สุดนะคะแต่ว่ามีช่องความสุขที่ลอดเข้ามาให้รู้สึกว่าโอ้สบายเป็นแบบนี้ไม่แน่นเป็นแบบนี้ไม่อึดอัดเป็นแบบนี้ไม่คือเห็นอารมณ์ตัวเองว่าสมมติใครขับรถปาดหน้าเงี้ยก็จะโมโหบีบแต่ถ้าเมื่อก่อนจะขับรถไล่ไปกดกระจกชี้หน้าด่าแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบว่าพอเห็นตัวเองแล้วเนี่ยมันมีความใจเต้นมันมีความตึงอยู่ในตัวแล้วก็รู้สึกแบบ
อุ๊ยเจ็บตัวแบบเจ็บตัวจริงๆเจ็บจริงๆเป็นอาการทางกายมันเริ่มร้อนอ่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็แบบทิ้งอะค่ะไม่ใช่เรื่องของเรานะโกรธยังโกรธอยู่นะแต่แบบหุ้ยมันแบบไม่สนุกอะโกรธแล้วมันเจ็บข้างในเนี้ยมันเจ็บไปหมดเลยอะไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลยแบบทิ้งอะทิ้งมีไหมทิ้งไป1วิ30วิกลับมาคิดอีกมีเมื่อกี้ทำไมมันทำอย่างนี้กับเราแล้วก็มันจะได้สติว่าเออทิ้งไปแล้วทำไมเอากลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นขั้นตอนตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องให้เวลามันอย่างที่คุณแม่บอกว่าน้ำขุ่นนะคะต้องให้เวลาให้เขาตกตะกอนคือขุ่นแล้วต้องให้ใสเดี๋ยวนี้เราก็พยายามยกแก้วให้แบบเมื่อไหร่จะใสเมื่อไหร่จะใสเมื่อไหร่มันไม่นิ่งมันก็จะไม่ใสอย่างที่คุณแม่บอกทุกท่านคือเวลาที่เราเห็นตัวเองจะต้องเอาความถูกความผิดหรือเอาเหตุผลข้างนอกมาบอกว่าใครใช่ใครไม่ใช่เนี่ยเราจะขาดเมตตาต่อตัวเองหรอกการนิ่งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราอิกนอกับทุกเรื่องเฉยไม่ใช่แต่หมายถึงการต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติที่จะทำให้เรารักตัวเองเป็นการหายใจอย่างมีความสุขที่ได้เห็นว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นเทคนิคทีนี้ถามว่าไอ้เทคนิคเนี้ยมีมาตั้งแต่ 2,600 ปีก่อนนั้นด้วยนะก่อน 2,600 ปีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพองค์รับสั่งว่าเราใช้อานาปานสติคือหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นั่นหมายความว่าในวันตรัสรู้เนี่ยพระองค์มีความชำนาญในอานาปานสติมามากมายแม้ในวันตรัสรู้พระองค์ก็เริ่มต้นด้วยอานาปานสติจนสติปัฏฐาน4สมบูรณ์พ่อชงเจ็ดปรากฏขึ้นการเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วรู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนอื่นแต่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาเนี่ยอันเนี้ยคือปัญญาของพระองค์ที่มองเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ทีนี้เราเนี่ยพระองค์เคยเห็นแล้วสอนเรามาแล้วเมื่อวานเราก็สอนกันแล้วตอนเนี้ยเราเหมือนเป็นผู้ที่จะบรรลุธรรมคือเราเห็นเลยว่าอ๊อโกรธเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะรถคันหน้าที่ขับไปขวางเราแต่มันโกรธเพราะเรามองเห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกต้องเราจึงโกรธจริงไหมถ้าเราจะเอาถูกต้องเอาถูกเอาผิดมันแล่นมาอย่างนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้ไอ้คนนั้นน่ะมันก็เป็นคนที่ผิดศีลแล้วล่ะที่มันแล่นน่ะแล้วเรายังผิดธรรมอีกอ่ะเรายังโกรธไปอีกอ่ะทั้งที่เราไม่ได้ผิดศีลเลยนะพอเข้าใจไหมลูกเราไม่ได้นอกใจเขาเลยนะเขาอะนอกใจเราแต่ทำไมเราถึงซึมขนาดนี้อ่ะเพราะเราคิดว่าเขาทำไม่ถูกก็ทำกับฉันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันมีชั้นไงลูกเขาทำอย่างนั้นถามว่าเขาสุขเขาทุกข์ถ้าคนซื่อสัตย์จริงๆไม่เสแสร้งก็ต้องตอบว่าทุกข์ถ้าไม่เสแสร้งนะแล้วเราไม่ได้หยาบคายแล้วทำไมเราทุกข์ก็เพราะเราคิดแล้วคิดผิดด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐิของเรามโนกรรมของเราคิดผิดคนนั้นน่ะอาจจะทั้งหมดเลยผิดศีลผิดธรรมปัญญาก็ไม่มีทำอะไรหยาบคายแต่เราไม่ได้ทุกข์เพราะความหยาบคายของเขาเราทุกข์เพราะเรามีมิจฉาทิฏฐิซึ่งอันนี้แหละที่เราต้องกลับมาที่ลมหายใจหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอ่อนโยนกับตัวเองหายใจเข้าอีกทีนึงรู้ว่ากายลมเนี่ยมันอ่อนโยนกายเนื้อมันเริ่มผ่อนคลายเนี่ยเห็นไหมเริ่มเมตตาภาวนาตัวเองพอหายใจออกเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้แหละเริ่มนิ่งละจิตมันไม่ไปเขย่าเรื่องข้างนอกถูกผิดละมันกลับมาหายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ดีที่สุดอดีตซึ่งมันจบไปแล้วมันมาหาเราไม่ถึงถามว่ามีไหมมีเรื่องราวจากพรากมีไหมมีไอ้ที่ทำผิดเมื่อกี้มีไหมมีแต่อิทธิพลมันไม่ถึงเราเพราะเราไม่คิดไปเนี่ยคือการปฏิบัติและเมื่อใดที่เราเข้าถึงตรงนี้
แล้วก็ลองหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คราวนี้ก็เริ่มกายมันเคลื่อนไหวใจมันเริ่มตั้งมั่นพอกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายมันอยู่กับกิจเช่นกวาดกายอยู่จิตอยู่กับงานคือตั้งมั่นมันออกกำลังกายแกว่งแขนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานคือตั้งมั่นกินข้าวกายอยู่กับกิจจิตตั้งมั่นอาบน้ำกายอยู่กับกิจจิตตั้งมั่นอย่างนี้เข้าใจไหมคะความตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิคือให้อยู่กับปัจจุบันด้วยมันเป็นความชัดเจนมันไม่ใช่ท่านั่งสมาธิแต่จิตมันเป็นสมาธิมันเริ่มบริสุทธิ์ไม่ถึงเรานะไอ้คนนั้นก็ยังไปมีผู้หญิงอื่นอยู่นะเราตั้งมั่นเพราะเราไม่เที่ยวทอดทิ้งตัวเราเองเมื่อจิตเราตั้งมั่นจิตมีกำลังกำลังของจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่ากำลังของจิตที่เป็นสมาธิควรกับการงานคราวนี้คิดใหม่เรื่องเดิมคิดใหม่ไม่ทุกข์เหมือนเดิมอะเรื่องเดิมแต่จิตมันเป็นสมาธิจิตเป็นทุนกำลังของจิตมโนกรรมเป็นทุนของวจีกรรมละมันไม่พูดแบบพ่อยๆละไม่ผิดศีลละวาจาก็ถ้าคุณจะเป็นอย่างนี้เราถามตัวเราก่อนให้อภัยเขาได้ไหมถ้าให้อภัยได้การให้อภัยเป็นปัญญาของเราการให้อภัยเป็นปัญญามองปัญญาเป็นรูปธรรมเราให้อภัยคนที่เรารักที่ผิดแต่เราจะตัดสินใจให้เขากลับมาหรือไม่กลับมาขึ้นอยู่กับกำลังของเราแต่เราให้อภัยก่อนเมื่อเราปลดปล่อยตัวเองก่อนการให้อภัยเป็นปัญญาของคนให้ส่วนเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันเป็นกิเลสเขาเป็นปัญญาเขาพอเราเริ่มให้เราจะมีตัวเลือกที่เยอะกว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาเราพึ่งตัวเองได้เมื่อใดที่เราพึ่งตัวเองได้เราให้อภัยได้เราจะเริ่มเป็นคนที่เลือกได้เราจะไม่เป็นคนที่ถูกเลือกโพสิชันเราเปลี่ยนเลยเห็นป่ะทุกทีเราต้องเป็นคนที่รอว่าเขาจะเลือกเราไหมขำอะไรขำเป็นเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นใช่ไหมเนี่ยลูกต้องวางโพสิชันของเราให้เราควรกับการตัดสินใจก่อนเพราะถ้าเราตัดสินใจผิดในขณะที่เราหลงอารมณ์เรากำลังเขย่าตัวเองเรากำลังหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยตัดสินใจพลาดเลยนะลูกเนี่ยแล้วไม่หลอกหนูหรอกแอบเสริมคุณแม่นิดนึงเรื่องการให้อภัยการเมตตาตัวเองการให้อภัยเขาก่อนให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองไม่ยากเนาะจริงๆแล้วนะคะยกเว้นคนที่ยังจมติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไปคือเป็นหมดแล้วพูดได้เพราะว่าเห็นภาพชัดมากเวลาให้อภัยคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเริ่มจากการให้อภัยแต่ข้างในไม่ได้ไปนะ ไปแต่คำพูดข้างในไม่ไปให้อภัยดูสินี่ฉันดีนะฉันดีไม่ให้จริงไม่ให้จริง พยายามเสแสร้ง ฉันดีแล้วนะประเด็นวันนี้มันพูดเรื่องเนี่ยเสแสร้งดูให้คนอื่นชอบดูเราดีเราให้อภัยนะแต่เราไม่ได้มีกรุณาจริงๆอ่ะให้อภัยคือกรุณาพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ใช้คำว่ามหากรุณาเลยต้องลึกซึ้งเลยให้อภัยแบบไม่มีตัวตนเลยอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นองค์เดียวที่มีมหากรุณานั้นคนที่จะเตรียมตัวเป็นพระเจ้าเนี่ยยิ่งต้องมหากรุณาคือลึกซึ้งเลยนึกถึงเทวทัตเนี่ยเทวทัตไม่ได้ถูกสูบเพราะพระองค์นะพระองค์ยังกรุณาเทวทัตอยู่เลยแต่เทวทัตถูกสูบไปด้วยกรรมของเทวทัตนะของเรานี่ยังไม่ถึงกับเจอเทวทัตหรอกแต่เผลอๆเราก็เป็นเองอะเทวทัตเราอะเสแสร้งเองตัวเราเองนี่แหละตัวเทวทัตเลยแหละเสแสร้งโอ้กุมใจแล้วซึ่งสิ่งนี้จะบอกว่าเวลาที่เป็นเนี่ยเราชอบคิดว่าเราให้ไปด้วยความจริงนะให้อภัยแต่สิ่งนี้จะตีกลับมาจากที่ตัวเราเองเพราะมันไม่จริงเวลาที่มันไม่จริงเนี่ยความอึดอัดมันจะเกิดที่ตัวเราเองเพราะเราจะต้องสะกดจิตตัวเองตลอดเวลาว่าฉันให้อภัยฉันให้อภัยนะฉันให้อภัยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเข้มจริงหรือไม่จริงแล้วดูว่าความแน่นของข้างในเรา
มันเป็นอาการจริงๆนะคะว่ามันแน่นจริงๆว่าแสดงว่ามันไม่ได้ปล่อยไปจริงๆแล้วก็ คือยังมีความเกาะติดของความไม่ได้ให้อภัยจริงๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นวันนี้ก็คือว่าพูดจาตรงกับว่าแรงพูดจาเสแสร้งกลับได้ดีเนี่ยวันนี้ตรงมากคือคนชอบเห็นภาพไม่ได้ตามหาความจริงคือคนมันเป็นนักแสดงโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยใช่ไหมคนมันเป็นนักแสดงคือจริงๆแล้วเรานะแค่คนดูเราไม่ใช่ผู้แสดงคุณแม่จะสอนเสมอว่าเวลาปฏิบัติธรรมน่ะแค่เรายืนดูนะจ๊ะเขาไม่ได้ให้เราเป็นผู้แสดงนั้นคนปฏิบัติธรรมแล้วดูดีเป็นนักแสดงเลยนะฮะเดินช้าๆพูดน้อยๆแต่ข้างในมันยังไม่สะอาดน่ะมันข่มไว้อ่ะการปฏิบัติธรรมคือการยืนดูมันมาอีกแล้วอิจฉามาอีกแล้วก็ยืนดูไม่ต้องมาไปคุกคีกับความอิจฉาเราไม่ใช่ตัวอิจฉาเราแค่คนดูเราไม่ใช่นักแสดงแล้วเราก็ไม่ใช่ผู้กำกับเราไม่ต้องให้ชีวิตของเราดูดีเพอร์เฟกต์หกล้มได้ลูกแต่ต้องสินเซียมั้ยสินเซียเนี่ยเป็นบาดฐานแรกเลยต้องจริงใจกับตัวเองหกล้มเจ็บแป๊บเดียวเด็กนะเด็กนะลูกเจ็บตรงไหนยายก็ถามเจ็บตรงนี้เด็กไม่เคยเจ็บที่ใจเลยเด็กไม่เคยตอบคุณยายเลยว่าเจ็บที่ใจแต่พวกเธอนี่เจ็บที่ใจหมดเลยอ๋อเจ็บไหมนานไหมลูกคุณยายก็จับไปที่ทำไมบอกเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้เจ็บนานไหมลูกหายแล้วเพราะมันไม่เจ็บที่ใจมันเจ็บที่ตรงนี้หายแล้วออกหายแล้วเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนกันตอบทันทีเลยเด็กเรารักกันหรือเปล่ารักกันอ่ะไปเล่นด้วยกันแต่คนโตเจ็บตรงไหนตอบไม่ได้เลยยังตอบไม่ได้เลยแล้วเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเกลียด ยังไม่ถามว่ารักเลยเกลียดไปเร็วกว่าอีกหนึ่งช็อตเสร็จเลยนรกเลยลูกแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะเมื่อวานเนี่ยเด็กจบเวที ISB กับคุณยายบอกรุ่นเธอเนี่ยเป็นผู้รับมรดกแล้วยายตายไปนะยายไม่เขียนพินัยกรรมหรอกนะเพราะยายให้มรดกหมดแล้วเขาไม่ให้ความสำคัญกับการเกิดแล้วล่ะสำหรับรุ่นยายเนี่ยต้องเตรียมตัวตายแล้วเด็กๆมันทำท่าเหมือนคุณยายจะส่งเมสเสจอะไรเพราะว่าเด็กๆที่มันจะชอบจับเมสเสจคุณยายแล้วก็บอกเนี่ยวิธีการของเธอใช้มันแล้วเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์ให้ได้แบบเธอเลยนะมาการปฏิบัติธรรมกับเด็กไม่ต้องยากเลยแล้วเราจะเห็นว่าการจบเวทีเมื่อวานนี้คือเด็กนะโปรเฟสเซอร์จะพูดโอ้โหคุณแม่เป็นสปิริตชวลลีดเดอร์กี่อันนั่นคือโปรเฟสเซอร์จริงไหมฮะซึ่งนั้นก็พูดจริงอันนั้นนะก็เป็นโปรเฟสเซอร์จริงๆแต่เด็กเนี่ยมันคือเด็กไงมันไม่มานั่งท่องหรอกว่าคุณยายเป็น1 2 3คุณยายเคยทำอย่างนี้มันก็ทำแบบนั้นถามว่าถ้ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปหนทางมีคือปัญญาศีลสมาธิที่พูดไว้เมื่อกี้นี่คือพูดเรื่องปัญญาศีลสมาธิไปแล้วนะศีลคือการไม่เชื่อเฉือนกันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและจนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราสุจริตอันนี้เป็นสมาธิแล้วนะแล้วมีปัญญาในการเอาออกอันนี้เป็นปัญญานะคุณแม่ทวนนะเมื่อกี้คุณแม่สอนแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าสู่คำถามเพราะเดี๋ยวพอคำถามมันจะมาเยอะมากเลยตอบไม่หมดตอบจนเหนื่อยอะก็ตอบเรื่องเดิมเนี่ยเพราะเรามีลูกก่อนลูกเดียวกันคือปัญญาศีลสมาธิเป้าหมายเดียวกันคือนิพพานพ้นทุกข์แต่เทคนิคในการที่จะเข้าไปอยู่ในลูกเนี่ยอาจจะต้องมีหลากหลายเช่นมีอาร์ตเทอราปีมีการฟังอย่างลึกซึ้งมีวิธีการทำดนตรีบำบัดสมาธิบำบัดเห็นไหมคะเราก็ไม่ต้องเยอะแต่ว่าจำไว้ว่าลูกเดียวกันคือมรรคกิจต่อมรรคคือภาวนาแปลว่าอะไรทำให้ดีขึ้นทำให้ดีขึ้นเป็นวิถีชีวิตเป็นปกติของเรา
มีศีลเป็นปกติของเรารักษาศีลไว้เป็นปกติของเราถ้าอย่างเงี้ยคุณแม่รับรองเลยว่าโรคต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นมันจะถูกเยียวยาและรักษาด้วยตัวเองคราวนี้ล่ะ Mindfulness Hospital ที่เราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยคือโรงพยาบาลแห่งสติเนี่ยมันแปลว่าไม่มีคนป่วยไม่ต้องมีหมอเป็นอะไรก็เป็นตรงที่มันเป็นเช่นเป็นมะเร็งก็เป็นตรงกระเพาะแต่จิตไม่ป่วยแล้วก็ทำงานอย่างกรุณาต่อตัวเองเซลล์ในร่างกายของเรามันจะเป็นกุศลเซลล์มากขึ้นโอ้โหคราวนี้นะผลพลอยได้เธอไม่ต้องไปนั่งกินยาผิวขาวพอเซลล์มันเป็นกุศลเนี่ยตามันใสผิวมันใสใจมันเกลี้ยงอ่ะอันเนี้ยคือกุศลเซลล์ละจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะจากนั้นทุกอย่างมันจะสร้างเซลล์ในร่างกายของเรามันจะสร้างกลไกเขาเรียกว่าคอมมูนิตี้เซลล์มันมีคอมมูนิตี้ของมันมันมีชุมชนของมันสำหรับคุณแม่เนี่ยการเจ็บเป็นการเตือนว่ามันกำลังเยียวยาตัวมันอยู่รักษากุศลไว้อย่ากลัวแล้วใช้สิ่งที่เรามีให้พอดีเนี่ยบริหารเวลาให้ดีจัดการตัวเราให้มันได้พักบ้างเนี่ยแค่เพียงสัก 2-3 วันคุณแม่จะกลับสู่ความเป็นปกติสเต็มเซลล์จะถูกสร้างขึ้นใหม่สิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าคุณแม่ทำได้เธอก็ทำได้แต่เธอต้องใช้เวลาเธอจะมาใจร้อนอย่างปุ๋มบอกทำไมไม่นิ่งไม่ได้นี่เขาก็มาเดือนละครั้ง2ครั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาอยู่ในคอร์สแต่การเดินเข้ามาที่นี่มันเป็นกุศลของเขาจริงไหมจริงค่ะเขาไม่ได้มาทำอกุศลนี่นี่ไงเขาปฏิบัติธรรมโดยเขามาเป็นอาสาสมัครเขามาเป็นวาเลนเทียเนี่ยและทุกครั้งที่กลับออกไปหลังจากที่เป็นแรกบวมกว่านี้อีกนี่ดีขึ้นนะและนี่คือการเยียวยาโดยที่ตัวเองเป็นผู้เยียวยาตัวเองนะเพียงแต่คุณแม่ให้เวทีไงเนี่ยให้เวทีแล้วเขาก็ฟังเนี่ยฟังแล้วก็ต้องเอาไปคิดแล้วใครครวญแล้วก็ใช้มันถ้าดีก็กลับมาเพราะว่าเวลาคนที่จะกลับมาหาคุณแม่เนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยจะถูกคุณแม่ถามว่าตอนนี้จิตใจเป็นยังไงโดนทุกคนแล้วค่ะจริงๆจะบอกว่าเสริมคุณแม่นิดนึงมันไม่ใช่แค่เรามาในเสถียรนะคะหรือมาปฏิบัติก็ตามอยากบอกว่าเราต้องอยากแก้ไขตัวเองด้วยต้องอยากแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองเพราะว่าเราทุกข์กับสิ่งที่เราเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยากแก้ไขตัวเองเราก็จะมาเราก็จะฟังคำสอนคุณแม่จะมาดูทุกคนว่าใครไปถึงไหนไม่ว่าจะเรื่องอาการเจ็บป่วยทางกายการบาดเจ็บทางใจมาหรือเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าสิ่งนั้นช่วยได้จากแค่ลมหายใจง่ายๆเนี่ยมันคงช่วยได้ทุกอย่างนะคะลมหายใจที่มันสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยรักษาโรคได้อย่างไม่น่าเชื่อปวดหัวแน่นหน้าอกหรืออะไรคือแค่หายใจลึกๆอ่ะลองดูก็ได้ถ้าตอนนี้รู้สึกแบบง่วงนอนอ่ะลองหายใจลมลึกๆเข้าไปอ่ะดีขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อคุณแม่บอกว่ามหัศจรรย์แห่งลมหายใจอย่างไม่น่าเชื่อมันหายใจเป็นไงคือหายใจเป็นเนี่ยมันจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเช่นเวลามันโกรธมันจะหายใจอย่างนี้ใช่ไหมมันไม่มีใครโกรธไม่มีหรอกลมหายใจมันจะตื้นเลยแล้วมันจะแบบหืมลมออกหูอ่ะภาษาโกรธลมออกหูอ่ะเข้าใจมั้ยและแค่เรายกโหนกแก้มขึ้นลมหายใจมันจะเข้าไปช้าลงลมหายใจคือเพื่อนคืออาวุธคืออาหารของเราลมหายใจคือเครื่องอยู่ของเราเพราะเราต้องไม่ลืมเทคนิคนี้ให้กลับไปที่ลมหายใจยกโหนกแก้มขึ้นคิ้วจะไม่ขมวดพอลมหายใจมันเริ่มลึกแล้วอ่อนโยนกายลมคือลมหายใจมันมีอิทธิพลต่อกายเนื้อไอ้ที่หยาบเนี่ยมันจะผ่อนคลายอันนี้หมอให้เธอไม่ได้เธอต้องให้เองเพราะว่าอานาปานสติมันคือเทคนิคที่ทุกคนต้องรักษาตัวเองมันเหนื่อยมากก็นอนมันไปเลยนอนเหมือนศพนั่นแหละหายใจเข้าให้ลมหายใจอาบลดร่างกายของเราเลยเราจะพบว่าเออเฮ้ยมันนิ่งขึ้นอะเราต้องฝึกจนกระทั่งเราสั่งลมหายใจได้เอาละคราวนี้เราเชี่ยวชาญแล้วสั่งเลยพอมันจะปึ๊ดหายใจเข้ายาวลึกอ่อนโยนบอกตัวเองทำเลยแค่ลมหายใจเดียวลูกลมหายใจเดียวจริงๆลูกนั่นคือลมหายใจสุดท้ายที่เธอต้องฝึกเลยว่าถ้าเธอจะตายเธอต้องคืนอย่างอ่อนโยน
หายใจเข้าไปเลยออกทางปากยาวๆไม่กลับมาอีกก็จบแล้วเวลาลมหายใจของคนตายที่ตอนจะตายนะบางทีมันเข้าสั้นแค่จังหวะของการเคาะแต่ตอนมันคืนมันยาวมันเสียงระฆังไปสุดเลยแล้วไม่มีลมหายใจเข้าอีกอย่างนี้เลยค่ะแต่ต้องฝึกนะต้องฝึกช่วงแรกๆผมก็จะฝึกได้ลมหายใจออกเป็นเสียงกรีดกรีดไปเลยคือให้มันปลดปล่อยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรอย่าไปโกรธตัวเองว่าฉันกริยาไม่ดีกรีดกรีดกับตัวเองประมาณอย่างที่ต้นเขาบอกไงหายใจออกทางปากกรีดมันใช้อนาปานสติแบบออกทางออกไปเลยอ่ะปลดมันไปมันจะเบาลงมันจะช่วยได้ค่ะอย่าคิดว่าการกรีดมันเป็นการเสียกริยาเรากรีดของเราคนเดียวในรถนะบางทีมันแบบมันช่วยได้นิดนึงถ้ามันหนักมากๆแต่ตอนหลังเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามาขอกรีดสักทีมันกรีดไม่ออกนะคะเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ต้องกรีดมันไม่ต้องไปถึงกรีดแล้วมันแค่ผ่อนลมหายใจลดดีกีของพีคมันลดลงละเอียดขึ้นคราวนี้จะเริ่มเป็นคำถามแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่คำถามแล้วเราก็คุยเพื่อให้เห็นว่าใครที่จะเขียนคำถามเขียนมาเถอะค่ะใครมีคำถามก็เทคนิคการตอบเทคนิคการตอบก็ประมาณนี้ก็คือว่าถ้าใครเป็นคนพูดจาตรงกลับว่าร่าแรงพูดจาเสแสร้งกลับได้ดีใครมีบทวิเคราะห์อันนี้หรือคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยถามเข้ามาได้นะคะในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีผมถามก่อนเลยผมเป็นคนพูดจาตรงแล้วผมก็โดนว่าเสมอว่าเป็นคนทำไมพูดจาแรงแบบนี้คำว่าพูดจาตรงกับพูดจาแรงเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนพูดตรงกับพูดแรงไม่เหมือนนะแรงเนี่ยยังมีความเชื่อเฉือนอยู่พูดจาแรงเนี่ยยังเสแสร้งอยู่พูดจาตรงเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความอ่อนโยนมีศิลปะพูดเมื่อไหร่พูดกับใครพูดอย่างไรเวลาไหนแล้วสิ่งที่พูดนั้นมันจะช่วยเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ค่ะประกอบด้วยสีหน้าท่าทางภาษากายก็พูดอย่างไรน้ำเสียงอารมณ์สายตาครบหมดเลยครบหมดมีเรื่องประกอบลัญญามีทั้งหมดตั้งแต่จิกที่ตาขอโทษค่ะเป็นคนชัดเจนเล่นใหญ่คือเวลาเล่นใหญ่เวลาพุ่มกับเขาเรียกเล่นใหญ่คือบอกหัวอะไรเล่นใหญ่อ่ะคือเคยเห็นดาราเล่นใหญ่มาหมดเลยแม้กระทั่งลมหายใจเพราะคนที่เล่นใหญ่เนี่ยลมหายใจเปลี่ยนก่อนไปดูนักแสดงก็ต้องฝึกเรื่องหายใจอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากจะเค้นอารมณ์ก็ขึ้นมาอันนี้คุณแม่พูดแบบไม่ได้เป็นนักแสดงแต่เห็นแบบโอ้โหบางทีมันหายใจอกกระเพื่อมเลยมันกำลังจะบอกอะไรเงี้ยณเวลาที่เราเห็นว่าเรากำลังซื่อสัตย์กับตัวเองมันต้องคือความซื่อสัตย์เนี่ยเราต้องรักษาไว้เราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนคดโกงมาตั้งแต่เกิดนะเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเสแสร้งเจ้าอารมณ์มาตั้งแต่เกิดนะเด็กเนี่ยนะมันร้องไห้ก็แค่มันหิวมันเจ็บมันง่วงของเราเนี่ยร้องไห้เมื่อถูกบีบคั้นทางจิตใจเด็กไม่เคยถูกบีบคั้นทางจิตใจจริงหรือเปล่าเด็กแรกเกิดนะจริงมั้ยไม่เคยมีลูกเหรอเคยเห็นลูกมันดิ้นร้องไห้ด้วยความพยาบาทเหรอไม่มีอ่ะมันอ้อแอเร็วมากเลยมันกินอิ่มเสร็จมันก็ยิ้มมันก็หลับมันปวดมันก็ทำท่าอึ๊บหนึ่งเท่านั้นเองเบ่งปึ๊ดท่านเด็กเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์มีความซินเซียแต่พอผู้ใหญ่เนี่ยเล่นบทหนักบทใหญ่บทปรุงแต่งบทมีอวิชชาเป็นเหตุแห่งการตีความที่เราทุกข์กันเนี่ยเพราะเราตีความผิดไม่มองเห็นสิ่งนั้นเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาตีความให้มันเป็นดั่งใจที่ฉันอยากให้มันยอมรับว่าฉันถูก นี่หัวเราะนะเธอเห็นมั้ยฉันน่าสงสารฉันถูกฉันถูกกระทำตายเราก็ถูกมันข่มขืนตัวมันยังไม่รู้เลยนะเนี่ยก
อดมันเท่าไหร่มันไม่เคยกอดตัวเองมันจะรอดไหมเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมวันนี้เราขำได้แต่วันนั้นเราจะกลับไปในอีโมดเดิมเพราะอะไรความเคยชินเรามันเป็นแบบนั้นมันตลกจริงนะคะมันต้องเปลี่ยนความเคยชินด้วยเอ็กซ์เซอร์ไซส์เยอะหน่อยมันตลกมากจริงเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูตัวเองตอนแบบสมัยก่อนคือบางทีมันภาพของตัวเรามันจะไปอยู่กับใครสักคนในสมัยเนี้ยอุ้ยเมื่อก่อนกูเคยเป็นแบบนี้เลย มันจะนึกออกเลยโอเคเข้าใจแล้วถ้าผู้กำกับคือถ้าหวังดีก็จะแบบว่าเฮ้ยมันนี่พี่บอกอะไรให้แต่ถ้าแบบว่าพูดแล้วเขาจะไม่ฟังก็แบบเออปล่อยไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนเราก็คือจะไม่มีใครพูดกับมันคนก็จะเกลียดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออปล่อยเออเดี๋ยวจะรู้ว่าคนเกลียดเป็นไงมีคำถามค่ะอยู่กับหัวหน้างานมาที่ใช้อำนาจดุด่าจนคนรอบข้างดูไม่มีความสุขทำอย่างไรดีดุด่า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 พูดตรงอนุญาตให้หัวหน้างานไปเวเคชั่นต้องให้หัวหน้างานไปพักเหมือนคุณแม่เนี่ยกำลังจะต้องขอพักเนี่ยเหนื่อยแต่ว่าไม่มีความรู้สึกว่าหนีนะแต่ว่าอาจจะต้องทำในอีกมิติหนึ่งเพราะร่างกายต้องการพักคืออย่างนี้ค่ะบางทีร่างกายมันเป็นเครื่องรองรับอารมณ์ไอ้คิ้วขมวดหน้าตึงเนี่ยมันคือแอคที่เจ้านายเนี่ยเริ่มป่วยแล้วเจ้านายต้องพักบางทีเราอาจจะเขียนก็ได้ว่าเราใจดีกันมากเลยทั้งออฟฟิศเลยขออนุญาตให้เจ้านายพักได้ให้อนุญาตเลยขออนุญาตให้เจ้านายรู้ว่าเราเนี่ยอนุญาตให้เจ้านายพักเนี่ยนี่พูดเรื่องจริงนะคุณแม่เจ้านายจะเกลียดเราไหมไม่เกลียดไม่เกลียดสมมติถ้ามีคนในเสถียรบอกว่าขออนุญาตขอโอกาสคุณแม่ที่จะให้คุณแม่ทบทวนให้คุณแม่พักจะไปเกลียดมันทำไมมันให้โอกาสเราพักเออทำไมฉันเป็นอะไรทำไมฉันต้องพักอันนั้นตัวตนใหญ่อันนั้นเป็นว่าเจ้านายเองไม่ยอมรับการเยียวยาตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ลูกน้องทำยังไงดีคะถ้าเราบอกว่าเป้าจะเหมือนเดิมการไปถึงเป้าพวกเราจะช่วยกันแต่ขอให้เจ้านายไปรีชาร์จใหม่แล้วกลับมาเร็วๆเรายังมุ่งเป้าเดิมเนี่ยมันก็คือการสนทนามันก็คือสีในสำนักงานของเราอ่ะลองดูนะคะในบ้านเราแล้วนะคะคำถามต่อมาก็คือแฟนเก่าลูกเลิกกันมา20ปีแล้วโดยห่างกันไปเองแล้วมีแฟนใหม่แต่เลิกกันแล้วกลับมาเจอกับคนเก่าเขาไม่มีใครลูกผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าลูกผิดเอาใหม่ทานไฟเก่าคู่ว่างั้นเถอะคุณแม่คุณแม่หนูโง่หนูไม่เข้าใจคำถามนี้สักครู่นะคะเอาใหม่แฟนเก่าของลูกใช่ไหมสมมุติแฟนเก่าของเราเลิกกันไป20ปีห่างกันไปเองแล้วไปมีแฟนใหม่แฟนใหม่คือใครเรามีแฟนใหม่หรือเขามีแฟนใหม่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะ1แต่เลิกกันก็คือเลิกกับแฟนใหม่แล้วใช่มั้ยแล้วกลับมาเจอกับคนเก่าเขาไม่มีใครลูกผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าลูกผิดเอ้ยจบเพ้อจบเพ้ออ่านอยู่หลายครั้งแล้วคำถามเนี้ยงงดูงงเอาใหม่20ปีนะถ้ามีลูก1คนมันก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะเราอย่าไปขอโทษนะเวลาถ่านไฟเก่ามันลุกแล้วเรายังมาถามตัวเองว่าเราผิดหรือเปล่าเราถูกหรือเปล่าวนเวียนที่จริงแล้วเนี่ยอดีตของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรามองมันเป็นครูเรามองมันเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เสียดายเราจะไม่โหยหาค่ำครวญตอบอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นภาพนะจริงไหมจริงไหมค่ำครวญโหยหาจะอี้จะอั้นยังไงเหรอเสียแซงมันเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยเสียแซงเขียนสคริปต์เพราะมันจบไปแล้วเขียนสคริปต์ใหญ่เลยเขียนสคริปต์ให้ตัวเองใหญ่เลยโอเคฉันเป็นยังไงนะโอเคฉันยังรักเธออยู่ไหมฉันอะไรชอบสนุกนะคะสนุกแต่ว่าก็เสร็จแล้วก็เป็นคนดูแบบที่คุณแม่บอกตัวเป็นผู้กำกับเลยมันจะเขียนบทต้องเขียนอย่างเงี้ยมันต้องจัดหนักจะทำอย่างไรดีคะกับคนที่คอยทำร้ายเราตลอดเวลาอันนี้คำถามกว้างนะคะบุ่มเสริมให้นิดนึงอาจจะเมื่อกี้นี้เจ้านายใช่ไหมที่ดุด่าจนคนไม่อยากอยู่ลูกน้องไม่อยากอยู่ใกล้แฟนที่คอยทำร้ายจิตใจเราหรือทำร้ายร่างกายอันนี้ไม่แน่ใจตลอดเวลานี่ตอบง่ายเลยเราเนี่ยไม่ใช่เป้าธนูนะจ๊ะเมื่อ25ปีคุณแม่ก็พูดอันนี้แหละจนคนอื่นเอาไปใช้เป็นวาทธรรมคนอื่นไปหมดแล้วอย่าทำตัวเป็นเป้าธนู
แอนอกรับเชียใครยิงธนูมาเนี่ยนะแม่นไม่แม่นกูก็คว้ามาปักอกอ่ะตลกไหมเนี่ยบุ๋มโดนนะอันเนี้ยบุ๋มโดนบุ๋มจำได้เลยเมื่อ4ไปปีที่แล้วคุณแม่ค่ะทำไมคนนั้นเขาพูดถึงเธอเหรอ เขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเธอก็ได้นะ เธออ่ะเขายังไม่ทันยิงเลยก็กระโดดพุ่งเข้าไปเห็นภาพชัดมากเห็นภาพตัวเองชัดมากบางคนร้ายแก่นั้นบางคนร้ายแก่นั้นเมื่อคว้าเอามาปักอกตัวเองแล้วยังกำเอาไว้ด้วยความพยาบาทว่าถ้าเธอก็เจ็บแล้วเธอกำไว้ทำไมไม่สะใจเดี๋ยวมันเจ็บอีกฉันทนได้เจ็บไปอีกใช่ใช่แล้วที่หนักกว่านั้นอีกคือเดี๋ยวไม่มีใครรู้ว่ามันทำหนูคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าจับไว้เนี่ยยอมเจ็บเพื่อให้ประจานมันอะว่ามันทำกูคือตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่มาคุณผู้ชมยังมาไม่ครบเรตติ้งยังไม่ได้ตามเป้าที่ได้มันไม่เห็นที่ครบเป็นอย่างนี้ไม่เอาหรอกไม่เอาชีวิตมันรื่นรมกว่านั้นเยอะเสียเวลานะอย่าไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกเลยนะนะอย่าเป็นผู้ชนะแล้วก็ตกอยู่ในนรกอย่าเป็นอสุรกายที่โหไม่รู้ตัวเลยอะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยนะยามีเท่าไหร่ทั้งโรงพยาบาลนะตอนนี้ยาประมาณเนี้ยนะฮะเป็นยาที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลมากที่สุดในโลกยิ่งกว่าค่ามะเร็งอีกนะมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับต้นตอนแรกแต่ตอนนี้ไอ้ยาอีปรับประสาทของพวกเธอเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยฉันในฐานะคนทำงานเรื่องสุขภาพฉันก็เสียดายเป็นงบประมาณที่มากกว่าครึ่งอะซื้อยากล่อมประสาทให้พวกเธอเนี่ยอยากคลายเครียดอะคุณแม่จ้าอยากคลายเครียดค่ะคุณแม่วันนี้หัวเราะอะไรหัวเราะบำบัดแล้ววันนี้คุณแม่ค่ะซอฟๆหน่อยอยากคลายเครียดค่ะมีคำถามหนึ่งขอถามนะคะถ้าเราให้อภัยเขาแล้วเราไม่อยากยุ่งกับเขาแบบว่าให้อภัยแล้วคือต่างคนต่างอยู่แบบนี้เท่ากับว่าเราให้อภัยเขาจริงไหมคือจริงๆการแยกกันอยู่แล้วเราก็พ้นทุกข์ทั้งคู่คือการแยกแบบไม่ให้อภัยเนี่ยเราไม่สักเซสนะคือการอยู่ห่างหรืออยู่ใกล้เนี่ยถ้าใจมันยังอยู่ในนรกเนี่ยไม่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการที่เราเซปเรตกันแยกกันแล้วเราต่างคนต่างดูแลใจเรากายเราจนกระทั่งเราอยู่ไกลแต่ใจมันเคารพกันมากขึ้นเข้าใจไหมใจมันไม่มีพยาบาทไม่เบียดมันเคารพกันมากตัวไกลใจใกล้คือใกล้ความสุขกันมากขึ้นหรือบางคนพอตัวใกล้ใจห่างอ่ะเพราะต่างคนต่างไม่เคารพกันอ่ะฉะนั้นเรื่องการอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลของกายเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคนิคที่เราจะต้องกลับไปทบทวนข้างในเสมอคืออตัดสินไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าอยู่ใกล้ใจห่างจากทุกข์ไอ้ใกล้นั้นใช่แต่อยู่ใกล้ใจอยู่ในนรกใกล้นั้นไม่ใช่สรุปแล้วคืออยู่เดียวอยู่คู่หรืออยู่ขี้ใจต้องพ้นทุกข์แล้วกันเอางี้พอเห็นเป็นประเด็นการตอบนะอยู่คนเดียวใจก็ต้องเป็นอิสระอยู่ด้วยกันใจก็เป็นอิสระงั้นถ้าเราต่างคนเช่นเราห่างจากกิเลสเราแล้วเราเห็นตัวเราชัดเราจะเข้าใจเขาชัดถึงอยู่ไกลใจก็พ้นทุกข์บุ๋มเสริมคำถามนี้อีกนิดนึงเผื่อว่ามีคนที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตสมมติชีวิตคู่เลิกกันให้อภัยกันไม่โกรธกันละแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเขารู้สึกอยากอยู่ด้วยแต่ว่าช่วยให้อภัยเขาด้วยเลิกกันแล้วแต่ว่ายังอยากอยู่ด้วยอยู่แต่ว่าให้อภัยเขาแต่อีกคนนึงมีความรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วมันยังต้องให้เวลาต้องให้เวลาบางทีความเกรงใจนะคือเราคิดว่าเราจะให้อภัยเขาได้แต่ว่าแผลเรายังมีน้องอยู่อ่ะมันต้องพาออกก่อนต้องพาน้องออกก่อนเพราะมันยังไม่เป็นแผลเป็นไงอย่างนี้คุณแม่แนะนำอีกคนที่เขายังแบบไม่ยอมออกไปไหนยังไงดีคะหมายความว่าแนะนำคนที่ต้องอยู่กับคนที่ที่เขาไม่ไปอะค่ะเขาไม่ยอมไปแต่ว่าเลิกแล้วนะเลิกแล้วนะแต่ว่ายังแบบขออยู่ตรงนี้ก่อนมันเกี่ยวกับเราไหมเขาไม่ยอมไปไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนั่นสิแต่แบบว่าเห็นหน้าทุกวันน่ะก็ไม่ได้โกรธนะแต่ยังไม่อยากเห็นหน้ามันอันนี้แสดงว่าเสแสร้งไปแสดงว่าเสแสร้งเปล่าลูกก็ยังไม่อยากเห็นหน้าคุณแม่แสดงว่ายังมีพยาบาทใช่ไหมคือแสดงว่ายังไม่อภัยจริงใช่ไหมคะไม่จริงเรื่องเสแสร้งเนี่ยอันนี้เลยคือคำถามที่ติดค้างแต่ถ้าคนที่เขารู้สึกเห็นหน้ากันแล้วมันก็ไม่ปะทุเนี่ยมันคือมันไม่ปะทุอ่ะแต่ยังไม่อยากอ่ะอันนี้ยังมีอยู่ยังมีน้องอยู่ต้องเอาน้องออกก่อนคือบาดแผลมันจะระแวงไง
ฉันบอกแล้วว่าฉันเนี่ยดูสิฉันไม่น่าจะใจอ่อนแล้วทำไมเนี่ยเห็นไหมตัวฉันมันกลางอยู่อ่ะอันนี้ตอบแบบไม่ใส่แซงนะอันนี้พูดแบบซื่อสัตย์สุจริตที่จะตอบว่าเราคิดว่าเราดีแล้วแต่จริงๆเรายังมีพยาบาทอยู่ถ้าเรามีพยาบาทอยู่ใกล้ใครมันก็ปะทุเป็นไฟได้มันเหมือนมีเชื้ออยู่ให้เวลาตัวเองหน่อยนะค่ะก็หวังว่าทุกๆคำตอบที่คุณแม่ตอบจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยเหลือดูแลคุณและคนที่คุณรักตอนนี้บุ๋มมีหนังสืออยู่ข้างหน้า3เล่มเป็น The Book of Truth นะคะก็คือบทสนทนาว่าด้วยรักบทสนทนาว่าด้วยความจากพรากบทสนทนาว่าด้วยความตายอันนี้ก็เป็นการสนทนากับคุณอ้อยมนทิรานะคะซึ่งก็เป็นบก.หนังสือมามากมายแต่ว่าวันหนึ่งที่คุณแม่เป็นมะเร็งเนี่ยอ้อยก็กลับมาแล้วก็บอกว่าอยากรับใช้ในฐานะอาสาสมัครทำอะไรให้กับคุณแม่ได้บ้างก็อยากทำเพราะว่าไม่อยากเห็นคนที่รักแบบทำงานหนักก็มากลับมาเป็นอาสาสมัครไม่มีค่าตัวอะไรก็ใช้เวลาคุยกันหนูทุกวันเสาร์เนี่ยทุกบ่ายวันเสาร์เลยวันละ3ชั่วโมงทุกวันเสาร์เนี่ยอยู่ปีนึงก็แบ่งออกเป็นหนังสือตอนแรกมันจะเป็นเล่มเดียวกันแต่มันจะหนักเกินไปพอมันแบ่งออกเป็นความรักคือความรักมันต้องมีความจากพรากเวลาจากพรากต้องยังไงแล้วก็มีความตายพอออกมาเป็น3เล่มหนังสือที่เบาอ่านแล้วมันมีคำถามจากหนังสืออีก100เล่มที่เข้ามามันก็เลยกลายเป็นการอ่านใจตัวเองก็เป็นหนังสือที่เขาจะพิมพ์โดยที่จะเปิดตัวหนังสือเนี่ยวันที่21มีนาคมก็คงที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็วันที่30เปิดที่งานสัปดาห์หนังสือถ้าใครคิดว่าคุณแม่ตอบคำถามไม่กระจ่างขอเอาไปอ่านซ้ำๆไปดูหนังสือชุดนี้แหละค่ะมันก็จะเป็นหนังสือที่จะเป็นเหมือนคู่มือให้เราตอบคำถามว่าเราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่รักอย่างรู้ไหมว่าเรารักใครมันมีการจากพรากอยู่กับสิ่งนั้นเสมอมันเป็นการเปิดประตูใจของเราเอาไว้แต่แรกเลยว่าความรักมีความจากพรากและถ้าเราเห็นความจากพรากเราต้องบอกว่าไม่จากเป็นก็จากตายเราจะยังอยู่ต่อไปได้ไหมและถ้าจากตายล่ะสิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันอยู่ในหนังสือ3เล่มเนี่ยค่ะวันนี้ไม่ได้ขายหนังสือนะคะเพราะหนังสือนี้นะมันไม่ใช่ถูกนะคะมันไม่มีราคาเลยค่ะถ้าเผื่อมองกันจริงๆนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่มีค่าตัวด้วยกันทั้งคู่คนทำงานคือคุณแม่ก็ไม่มีอยู่แล้วคุณแม่ก็ทำอะไรคุณแม่ก็เชื่อว่าขอบคุณเลยในทุกโอกาสที่คุณแม่ได้รับใช้คุณแม่ถือว่าพระธรรมเลี้ยงดูคุณแม่มาอย่างเต็มที่ใน39ปีที่มีความตระหนักว่าธิดาของเราต้องเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระธรรมในชีวิตของคุณแม่เพราะฉะนั้นการทำหนังสือในทุกๆครั้งเนี่ยมันก็คือการทำของยากให้ง่ายคือการสื่อสารของคุณแม่มันง่ายอ่ะก็ทำเรื่องยากๆให้ง่ายแล้วก็อ่านง่ายอ่านง่ายอ่านง่ายๆอ่านง่ายๆอันไหนโดนตัวเองก็เชื่อว่าคงโดนค่ะทั้ง3เล่มความรักการจากพรากแล้วก็การสูญเสียคุณแม่พูดถึงโปรเฟสเซอร์เมื่อวานนี้นะฮะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่บอกว่าเขาจะจำได้คือเขาอ่านหนังสือคุณแม่เล่มหนึ่งแล้วคุณแม่บอกสมบัติเหรอสมบัติมันเป็นแค่เพื่อนนะคือเวลาคุณแม่พูดอะไรคุณแม่จะคือสมบัติมันก็เป็นเพื่อนเราจะบริหารสิ่งนี้ยังไงสมบัติไม่ได้เป็นทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับสิ่งที่เรามีแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์เราก็บริหารเพื่อนเราได้อย่างเป็นอริยทรัพย์นั้นสมบัติเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องฝึกว่ามันไม่ใช่ของฉันเหมือนเสถียรเป็นสมบัติของคนตายจากเมื่อ30ปีที่แล้วที่คุณแม่ตั้งใจทำเสถียรเนี่ยวันเราก็จะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราได้มองเห็นการเติบโตของผู้คนที่เดินเข้ามาในเสถียรเนี่ยเรารู้สึกขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้เห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหัวใจของคนมากมายเพราะที่เสถียรไม่ใช้วิธีอื่นอยู่แล้วเราใช้ธรรมะเลยเรื่องจิตวิทยาเป็นองค์ประกอบ
ขนาดหมอเดลหมอจิตวิทยาเด็กยังต้องมาฟังทำที่นี่เดือนละครั้งเลยเพื่อเอาไปทำงานยุทธศาสตร์อ่ะก็ทุกคนก็เห็นอยู่เขาเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์มาเห็นเราทำงานบ้านสายสัมพันธ์อ่ะเขาบอกโอ้โหผู้หญิงเล็กๆช่วยคนได้มากมายรัฐบาลไม่ได้ให้งบประมาณคุณแม่ทำเองเลย Save the Children Fund ให้งบประมาณมาปีละ 300,000 อยู่2ปีแล้วบอกเขาไม่เคยให้ใคร2ปีเลยนี่ถือเป็นโปรเจกต์แบบโบแดงเลยนะซึ่ง Save the Children ไม่ใช่เป็นรัฐบาลก็เป็นองค์กรให้ศาสนาอื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผ่านอะไรมามากมายแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราพึ่งตัวเองได้ในวันนี้ขอบคุณมันไหมล่ะลูกขอบคุณมันไหมลูกถ้าเราไปค้ำควรว่าทำไมเขาไม่ให้ฉันทำไมเขาไม่ช่วยฉันทำไมเขาทิ้งฉันทำไมรู้บลาเราก็ทอดทิ้งตัวเราเองเราทำไมทอดทิ้งตัวเราเองแล้วลูกในเมื่อชีวิตมันมีค่าสักขนาดนี้เคารพชีวิตลูกรักตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองก่อนเมื่อวานนี้ที่ขึ้นไปอธิษฐานคุณแม่ก็นำเลยใช่ไหมขอให้เราได้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งเราพลาดได้ลูกเราหกล้มได้เจ็บแป๊บเดียวอย่ากรีดแผลตัวเองอย่าชกตัวเองของหนักเขามีไว้ให้ปล่อยเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกถ้าเราแบกก้อนหินอยู่แล้วบอกก้อนหินนี้มันเป็นของฉันเธอก็ตลกเกินไปแล้วเขามีก้อนหินไว้ให้นั่งเขาไม่ได้มีก้อนหินไว้ให้แบกเธอลองทบทวนดีๆเข้าใจรักตัวเองแบบซื่อๆไม่ต้องมีใครบอกให้เธอปล่อยหรอกมันหลุดมือเองแหละฉะนั้นวันนี้เราตอบคำถามกันไม่จบหรอกลูกกลับมารักตัวเองเถอะเมื่อ39ปีคุณแม่ก็เริ่มรักตัวเองเอาไปทำไมเหรอเงินน่ะขอโทษนะเขายังไม่เกิดเลยนะคุณแม่อยู่ในทีวีอ่ะเด็กทั้งนั้นแหละพวกนี้ถามว่าอายุ40ปีอยู่ที่ตรงไหนอะปุ๋ม10ขวบเองใช่ไหมล่ะพวกเราผ่านกันมาก่อนทั้งสิ้นถามว่าไอ้ที่ผ่านมาก่อนเนี่ยจะแก่กะโหลกกะลาไหมล่ะเราอยากได้อะไรเราก็ไม่เอาเราก็ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นของรักของชอบใจของใครกูแน่น่ะกูได้อะแล้วเดี๋ยวนี้มันหน้าด้านมากกว่าอีกมันไม่อายเลยอะเราทำยังไงลูกในสังคมที่มันมีความกิเลสหนาปัญญาหยาบขนาดนี้ก็ต้องฝึกปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นทุกครั้งที่เธอกลับมาอ่อนโยนกับตัวเธอเองเธอก็เริ่มสตาร์ทใหม่สตาร์ทอัพทำใหม่เกิดใหม่ได้ทุกวันเกิดใหม่ได้ทุกวันชีวิตเกิดใหม่ได้ทุกขณะเปลี่ยนรหัสตัวเองเลยที่มีแล้วเป็นแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยจะมีจะเป็นแล้วทุกข์ทำไมคำถามใช่ไหมถ้าเรารักตัวเองเราจะมีจะเป็นอย่างให้เป็นทุกข์ทำไมนั่นสิ่งที่มีที่เป็นจะไม่เป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อต้องปล่อยความเป็นฉันว่าฉันมีฉันเป็นเมื่อใดที่ฉันมันเล็กลงโลกนี้น่าอยู่สว่างไสวทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าจิตไม่ทุกข์เหมือนเดิมโอ้อันนี้เราเรียกว่าบรรลุธรรมการบรรลุธรรมชนิดพุทธเจ้าพูดมาแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีอาจจะใช้คำว่าการเป็นอริยชนไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสรุปคือเธอเป็นได้ไหมตอบได้เป็นได้ลูกการเป็นอิสระชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสเป็นได้ไหมเป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอจะต้องเห็นมันคือยืนดูกิเลสดูความเศร้าความโศกความเสียใจความไม่เป็นดั่งใจความจะอี้จะอั้นมายาเสแสร้งยืนดูเป็นคนยืนดูอย่าลงไปคลุกคลีอย่าไปเป็นผู้แสดงและไม่เป็นผู้กำกับมันก็แค่มาแล้วไปเหมือนมีอคันตุกะมาเคาะประตูเธอไม่เปิดประตูเธออย่าไปจะอี้จะอั้นว่าทำไมมีมันมาเคาะประตูก็เชิญมันมาเคาะประตูเถอะแต่ไม่เปิดประตูนั่นคืองานของเธอเมื่อเธอไม่เปิดประตูอาคันธุกะก็แค่มาแล้วไปเธอก็ยืนดูรู้ปล่อยชีวิตเธอง่ายขึ้นเลยนี่คือรหัสที่เธอต้องเปลี่ยนเหมือนคนมาบวชนะมาบวชแล้วมาดูคนอื่นกับมาบวชมาขัดเกลาคนอื่นปวัชชะแปลว่าการขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มาบวชจะมีหน้าที่หลักคือขัดเกลาตัวเอง
คุณแม่บวชมา39ปีทุกวันนี้คุณแม่ยังต้องขัดเกลาตัวเองเลยเห็นไหมว่าเราเกิดใหม่ได้เวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นคนที่มีคำถามน้อยสงสัยน้อยฟุ้งซ่านน้อยไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถ้าถอนอวิชชาได้พ้นทุกข์แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนลองฝึกก็ไม่บังคับนะแต่ลองฝึกดูรายการวิทยุของเราอาจจะไม่สนุกเรตติ้งสูงแต่ซินเซียค่ะเราไม่ต้องสร้างภาพเราไม่ต้องมีคนมาเป็นแฟนคลับเราเพราะอะไรทุกคนก็ควรจะกลับไปรักตัวเองแต่เราทำไปด้วยกันคุณแม่ก็ทำเธอก็ทำทุกคนทำรักตัวเองตายไปอย่างสดสวยเลยค่ะยิ้มเลยค่ะเพราะเรารักตัวเองเป็นไม่มีตัวตนของฉันที่ทิ้งไว้เป็นความรุงรังในโลกนี้คุณแม่ทิ้งมรดกให้กับเด็กๆบอกกับเขาว่าแค่เธอมีความสุขที่จะให้ใครสักคนหนึ่งแล้วลดตัวตนกลับไปขอบคุณโอกาสที่เธอได้ให้ความสุขของเธอจะยั่งยืนนะลูกความสุขมันฉาบฉวยไม่ได้ความสุขมันไม่ได้ซื้อได้เงินแต่ความสุขมันคือการสละความเห็นแก่ตัวออกไปเมื่อใดที่เธอสละความเห็นแก่ตัวออกเธอจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงการให้ที่มากกว่าที่เคยให้คือให้ความมั่นคงกับตัวเองไม่มีอะไรงดงามในโลกนี้เท่ากับจิตใจของเราที่ฝึกไว้ดีป้าจอยบอกว่ามันยิงเข้าไปในหัวใจเขาเลยเขาบอกเสถียรสวยงามคุณแม่บอกว่าจิตที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมันงดงามและงอกงามเสมอสำหรับโลกใบนี้ฝรั่งฟังแล้วฮุกเลยนั่นจะเห็นว่าเพื่อนต่างประเทศของคุณแม่ฟังคำสอนของพุทธเจ้าฮุกทุกคนแต่พวกเราชาวพุทธกลับกลายเป็นคนที่มองเห็นสิ่งเหล่านี้แบบไม่เห็นมันเป็นวิถีชีวิตไม่เข้าใจชีวิตเพราะอะไรใกล้ไปใกล้ไปไม่ได้ตามหาหนุนอยู่บนหัวเนี่ยพวกที่เห็นในภาพเนี่ยถูกคุกมาด้วยคำสอนของพุทธเจ้าทั้งสิ้นเลยฉะนั้นเราจึงเห็นนะว่าคนใกล้ก็ไม่เห็นคุณค่าก่อนจากกันวันนี้ขอเกาะกระแสการเมืองเล็กน้อยบุ๋มพลาดไปแล้วโพสต์การเมืองแล้วก็มันทำให้เกิดความบาดหมางในกลุ่มเพื่อนบ้างด้วยกันโซเชียลเนี่ยทำให้เรากระตุ้นเราเร็วมากโดยเฉพาะเราเป็นคนเสพสื่อก็เลยวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาคำถามนี้มาให้คุณแม่ช่วยแนะนำเวลาที่ตอนนี้มันดุเดือดนะคะดุเดือดมากกระแสการเมืองมันมีการต่อสู้กันทุกทางมีการใส่ใครใส่ความป้ายสีอะไรก็ตามที่เรามองอยู่หรือเราคิดตัดสินใจแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวของเราเองโดยใช้อารมณ์ความรักความเกลียดผสมเข้าไปเละไปแล้วไม่ได้เละเยอะแยะนะคะเพราะว่าเป็นตัวเล็กๆแต่เพียงแต่ว่าพอเริ่มรู้สึกเนี่ยถึงได้เริ่มรู้สึกว่าอยากให้คุณแม่แนะนำทุกคนเลยตอนนี้เพราะว่าผมว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่ทำให้เกิดความบาดหมางกันอย่างที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรเราเป็นเพื่อนกันคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีค่าที่สุดเราเอาอะไรมาเป็นประเด็นแล้วทำลายชีวิตเนี่ยสิ่งนั้นมันไร้สาระทั้งสิ้นคือต้องมองก่อนว่าอะไรคือสาระของเราการพ้นทุกข์เป็นสาระของเราเมื่อเราคิดว่าเราเข้าไปยุ่งกับอะไรแล้วเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเวทีของอารมณ์และความรู้สึกเราจะต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าเราแข็งแกร่งพอที่จะถูกกระทบแล้วเรากระเทือนแล้วมันกระแทกออกไปไม่ว่าการเมืองนั้นจะถูกยกมือด้วยจำนวนผู้คนที่มากและดูเหมือนมันเป็นประชาธิปไตยมันได้เยอะเรียกว่าชนะแต่ในความเยอะนั้นมันยังมีความทุกข์และเป็นมิจฉาทิฐิอยู่จะเรียกว่ามันชนะได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอ่ะมันจะอยู่เหนือการเมืองเพราะมันจะพูดแต่เรื่องพ้นทุกข์ทำการเมืองให้พ้นทุกข์ให้เหนืออารมณ์และความรู้สึกให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาคนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเสียงหนึ่งมันเป็นสัมมาทิฏฐิ
กับจำนวนมากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิประชาธิปไตยบอกว่าจำนวนมากถือว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้ามันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ยังไม่เป็นธรรมาธิปไตยจงปฏิบัติต่อใจของตัวเองอย่างมีธรรมาธิปไตยเถอะผมแล้วก็หยุดการวิพากษ์วิจารณ์เพราะเรื่องนี้เข้าตัวแน่นอนในกระแสของการแย่งชิงจำนวนคนที่จะต้องมากในสิ่งที่มันมีอยู่เท่านี้เช่นมีอยู่100ถ้าทุกคนได้90ถือว่าคนนั้นมีอำนาจสูงสุดในการบริหารประชาธิปไตยเรากลับมาเป็นหนึ่งเดียวที่มีสัมมาทิฏฐิและบริหารกายใจของเราแล้วเราอาจจะเป็นคนที่อยู่กับโลกการเมืองเป็นเรื่องโลกอย่างเหนือโลกได้และใช้สัมมาทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะช่วยกันให้คำแนะนำต่อสิ่งที่มันกำลังหลงไปได้อย่างมีสติปัญญาสาธุเจ้าค่ะคุณแม่ค่ะช่วงสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวคุณแม่จะทำให้มหัศจรรย์ของลมหายใจให้เรามีชีวิตที่ดีนะคะติดตามรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ได้นะคะทาง Facebook ค่ะแล้วก็วันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานแห่งนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ขอแบ่งปันความสุขนั้นมาให้ผมด้วยขอกราบอนุโมทนากับคุณแม่ด้วยค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจแห่งสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบแต่รู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจรู้กายรู้ใจเหมือนเรารู้อยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะประเสริฐเพราะเราเห็นเลยว่าขณะเนี้ยความทุกข์เข้ามาไม่ได้เรื่องราวมีอยู่เหตุการณ์มีอยู่บุคคลมีอยู่แต่ทุกข์ไม่มีเพราะจิตของเรารู้ทีละเรื่องไม่จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจลมหายใจเหมือนเสาหลักของเราสติอลักขาจิตอยู่จิตรู้ทีละเรื่องสงบทีละเรื่องเหมือนน้ำที่แยกตะกอนความใสอยู่ข้างบนความหนักอยู่ที่ก้นเราค่อยๆดึงตะกอนออกหายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยรู้และปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตจะมีกำลังของสัมมาสมาธิคิดเรื่องเดิมแต่ทุกข์ไม่เหมือนเดิมเรื่องราวมีอยู่แต่การเข้าไปคลุกคลีไม่มีอยู่สิ่งนั้นไม่เป็นสาระของชีวิตอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกขอให้เราได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตคือรักชีวิตให้เป็นอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะมีความสุขและความสุขที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศก
อยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธนั่นคืองานที่เหลือของเราที่เราจะกรุณาตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนรหัสชีวิตมีเมตตาภาวนาร่วมกันให้เรายกมือเคารพชีวิตของเราแล้วว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัชโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนิคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูต่อไปคุณแม่จะนำพวกเราแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ส่งจิตของเรามีความรักที่เป็นอัปปมัญญากรุณาว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูธรรมะสวัสดีไลฟ์